EM นี่นับเป็นคนในวงการป่ะหรือนอกก็ได้ก็เป็นแล้วเขาถือว่าแต่นอกจริงเหรอตัวจ้อยก็เอามาได้เลยหรอรายการเนี้ยแต่คือตอนแรกเราเขียน EM ป่ะกูชอบมันทำไมอ่ะมันหล่อมากคิ้วเข้มตัวขาวผอมแล้วหน้าใสมากหน้าแหลมแหลมจริงๆเข้ามาแบบเหี้ยใครวะพองัดแขนมาเย็ดแม่ร้อยตามมีร่องรอยหันมาดอกแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้เจอจนกระทั่งไปงานอีเวนต์เลยกูไปเลยแล้วเดินเลยกูไปเลยตายห่าแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอวะความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ตังค์จริงๆล่ะหรอแล้วไม่ยอมด้วยเรื่องอะไรกูจะยอมกูโดนด่ากูต้องได้เงินดิเธอไม่ใช่คนที่ชอบอะไรแบบนั้นเธอไม่ชอบคนหวานเลี่ยนหรอกเธอชอบแบบคนหมดขวดไอ้ถอยเดินเข้ามาวันนี้ขอรีบนะสวัสดีครับนี่เป็นไงเป็นทางการนะติดรายการนะเนี่ยติดรายการนะนี่วันนี้กินแก้มเหล้าทำเมนูอะไรคุณฝนกินแก้มเหล้าวันนี้คือแขกรับเชิญของเราอย่างที่อีนั่นมันบีบเราก็คือเป็นคนที่เขาชอบกินแหนมมากแซ่บแซ่บหน่อยแซ่บแซ่บหน่อยแต่ก็จะมีความเป็นเกาหลีนิดนึงแหนมทอดซอสโชชูจังโคชูแหนมทอดซอสโคชูจังวัตถุดิบมีอะไรบ้างแน่นอนมีหมูคุกแหนมแหนมชิวโวยใครชอบแหนมต้มจิ๋วหรือแหนมอะไรก็คือแล้วแต่มีแป้งนะครับเป็นแป้งเหมือนแป้งแป้งทอดกรอบแหละแป้งโกกีเนี่ยอันนี้อะไรออยล์ใช่หรอน้ำมันปะน้ำมันไว้สำหรับทอดครับแล้วก็งาเซซามิเยอะแล้วก็อันนี้อันนี้ซีซันนิ่งซอสโคชูจังโคชูจังซอสเออ yes. แล้วก็มีหอมก็จะเอาเนี่ยแหนมที่เราได้มาเนี่ยมาคลุกกับแป้งนี้ก่อนใช่เดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดจุดไฟกูจุดได้ยังเนี่ยไฟจุดได้เป็นเปิดเอ้าจบอ่ะระหว่างนี้ก็คือทำน้ำจิ้มใช่ป่ะการทำน้ำจิ้มนะคะก็คือใส่ซอสโคชูจังสามช้อนเนาะใส่น้ำมันงานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลกูใส่ไปหมดแล้วค่ะมึงอะบอกกูช้าหยอถ้ากูไม่ใส่มันจะเป็นไงมั่งไม่เชื่ออาหารนะคุณผู้ชมมันไม่มีถูกมีผิดคุณผู้ชมมึงเอาจริงนะซอสโคชูจังอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วมันจะเป็นแบบติดเผ็ดนิดๆเผ็ดเค็มเปรี้ยวเออมันมาอ๋อคือวันนี้เขาเป็นสายเกาหลีเหรอเขาไม่ได้ปุ้ยเขาชอบเกาหลีเหรอแต่ก่อนนะกูคิดว่านางน่าจะเป็นนักดื่มอะไรเงี้ยติดเที่ยวติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือนางเขาไม่ได้อันนี้ละแผ่วแล้วตอนนี้ก็มันมีลูกมีลูกเนาะอร่อยเหรอมึงร้องไห้ได้เลยพลอยคือผมไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆมันต้องเป็นแบบไหนอะมันต้องเป็นแบบไหนแต่มันก็โอเคนะเออพอละมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบอีหรืออะไรนะอันนี้ก็รอเสร็จแล้วก็ใส่ราดได้เลยเหรอง่ายมากเลยเนาะเออมันง่ายมากง่ายกว่าเทปแรกเยอะเลยอะอ้าวข้าวไข่เจียวไหมล่ะครั้งหน้าเออไอซ่ากูเป็นกุ๊กเลยมั้งอันนี้โอเคนะเนี่ยอ่ะยายปุ๊กปุ้ยเนี่ยนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวยินดีกับเขาก่อนเพราะว่าเขาเปิดหน้าลูกแล้วน้องไซไซยูริไม่รู้ไม่ได้ฟอลโล่มึงอ่านข่าวบ้างไหมไม่อ่านเลยไซอันบลูไซอันบลูนี่คือชื่อสีไซอันบลูนามสกุลนามสกุลแต่ตามสกุลกวินยื่นตามสกุลบ่อเขาสี่สัตว์อุ้ยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วพอแล้วเออเนี่ยผมว่าได้เพราะเดี๋ยวน้ำมันมันจะทำให้มันร้อนพอดีใช่ใช่ใช่ปุ้ยเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแรงไหมเขาดูแรงนะสำหรับผมเออนางเป็นเด็กเทคนิคบูบูอ่ะเทคนิคสถานเทคโนโลยีสะเทือนปุ้ยมาเยือนสะเทือนทุกสถาบันถ้าไม่อยากเจ็บจิ๋มอย่ายิ้มให้ปุ้ยหรือให้พลอยพลอยเออเฮ้ยวันนี้ดูดีนะวันนี้ดูดีนะเพราะว่าสีเหลืองทองมากใช่คุกนี้คุกคุกแบบโปดิคุกแบบโปคุกให้มันทั่วเออเป็นเล่นบาปบุญอาตมาว่าไงกูไม่อําพี่อร่อยเหี้ยอร่อยเหี้ยไม่สมทำเป็นหรอวะเนี่ยเสร็จแล้วครับเมนูนี้มีชื่อว่าแหนมทอดโคชูจังไปปุ้ยลองกินดิเชี่ยรสว่ะขอเสิร์ฟแน่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 ร้านนี้มันเลิศสำหรับเด็กเสิร์ฟมันบอกว่ามันต้องหาซีนิเมกชอบไหมอย่างงี้ชอบไหมไม่เกินชิคกี้พายเป็นหัวกูอ่ะชอบแหนมไอ้ปุ้ยลองชิมอันนี้คือทำมาเลยเพราะว่าเห็นปุ้ยบอกว่าปุ้ยชอบกินแหนมอุ๊ยเขียนเลยล่ะอร่อยผมไม่ควรทอดแหนมคนนี้เป็นคนทำซอสจริงปะนี่ฝนทำกับข้าวอร่อย
คนกินอ้าวไม่ชมกูด้วยชมคนคนวงเล่ามันทำกับข้าวเรื่องมันถึงแต่ว่าไอ้ปุ้ยเป็นคนที่กินเหล้าแบบแป๊บเดียวมากนะ4ปีเองใช่ป่ะจุดเปลี่ยนที่เลิกกินเหล้าเลยตอนนี้แบบว่าเลิกมา12ปีแล้วฮะเลิกกินเลยเพราะว่าเราไม่ชอบความรู้สึกตอนที่แห้งตอนที่กินแรกๆอ่ะร่างกายมันยังเด็กอยู่มันยังแบบฟื้นตัวเร็วแต่พอคนที่กินไปเรื่อยๆมันจะต้องกินเยอะขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแห้งนานมันเคยมีอยู่จุดนึงที่แบบฉี่ราดฉี่แตกแบบตื่นมาแบบฉี่เต็มที่นอนแล้วตอนนั้นเราอายุแบบว่า19 20แล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังโชคดีที่เราตื่นมาในห้องเพื่อนแต่ถ้าแบบเราไปนอนผู้หญิงด้วยอะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงภาพตัดเนี่ยแล้วเราโดนหิ้วไปที่อื่นมันจะเป็นยังไงมันเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะไปเที่ยวแถวอารีเสร็จแล้วก็มาถึงตื่นมาอีกทีนึงอยู่ข้างถนนเว้ยไม่กี่เดือนที่แล้วเองตอนเช้าหรือตอนเช้าแล้วอยู่ในหมู่บ้านตัวเองรปภเลยมาคุณฟอยครับคุณฟอยเป็นอะไรไหมครับเนี่ยซึ่งผมว่าเข้าใจฟีลว่าเวลาลงมาแล้วไม่มีสติมันอันตรายเหมือนกันนะจริงแล้วอันนั้นเป็นครั้งแรกที่แบบมันแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามึงเยี่ยมมึงอาจจะโดนเพื่อนเยี่ยวรถหรือเปล่าหรอกป่ะแกงเปล่าแกงไม่เพราะตอนนั้นอ่ะกูตื่นคนแรกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วปุ้ยมันไม่มีเพื่อนมึงไม่มีเพื่อนเลยปุ้ยไม่มีเพื่อนค่ะปุ้ยเป็นเด็กเนิร์ดเป็นพยาบาลเหรอเด็กเนิร์ดเหรอได้หรอคือเป็นเด็กแบบเรียนสื่อเนอะถ้ามึงถามมันว่าจรวดถ้าแบบใช้ความเร็วเท่าไหร่พุ่งขึ้นไปดังไฮปุ้ยตอบได้ค่ะวิชาการเหรอใช้วิชาการเหรอตอบไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรียนที่มึงได้เกียรตินิยมนะกูไม่ได้แต่กูก็ไม่เคยต่ำกว่า 3.5 กูก็ถือว่ากูเรียนเก่งนะหัวดีนะวิชาอะไรที่มึงรู้สึกแบบเนี่ยแหละกูเซียนเลยสุดๆวิชาเกี่ยวกับท่องจำประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยก็ได้อังกฤษไม่ได้เลยไม่คิดเลยว่าจะได้ผัวฝรั่งเลยมีตีกันด้วยเหรอตีหรือตกเอาตีกันเลยตีแบบยกพวกตีเหรอใช่ใช่เป็นผู้หญิงพวกตีด้วยไอ้เหี้ยมันใส่ชอบหล่อแล้วมันยังไงมันเหตุการณ์มันยังไงหรือว่ามันเป็นแก๊งทอมและอีเพื่อนดีเราเนี่ยมันก็หน้าตาดีมันก็หอทอมคนนู้นเป็นกิ๊กเกิดคนนี้พันละวันกันหมดแล้วเขาก็มาหาเรื่องมันพอมาหาเรื่องมันโดนตบโดนตบมันก็มาบอกเราแล้วก็บอกว่าเจอกันหลังเรียนถ้าสมัยก่อนมีโทรศัพท์มือถือก็คืออีนี่ก็คือจิกหัวมันเลยจิกหัวมันคลิปหลุดอีฟอยด้วยความที่มันดื่มเยอะมันก็เลยขอตัวไปฉี่แป๊บเลยอ่ะมาคุยกับปุ้ยต่อระหว่างรอฟอยไปเข้าห้องน้ำนะปกติคือเลี้ยงลูกทำงาน24ชั่วโมงนอนบ้างไหมนอนนะแต่แบบ3ชั่วโมงตื่นมาดูลูก2ชั่วโมงตื่นมาดูลูกคือมันไม่ได้นอนแบบเต็มอิ่มอ่ะแล้วถ้ามันดูแลผิวยังไงมันไม่โตไม่อะไรหรือว่ามันเต่งตึงมันโอ้มันใส่มันต้องมีตัวช่วยอยู่แล้วอย่าบอกนะอะไรนีเวียเซียนไฮยาเสกมาให้ดูหน่อยอ่ะมาเลิศก็คืออันนี้เลยนะคะ Nivea C and Hyaluronic Acid ใช่โอ้โหอันนี้ตอนแรกที่คือแบบรู้อ่ะยังไม่กล้าใช้นะแต่พอใช้ปุ๊บแบบจึ้งทำไมไม่กล้าเพราะว่าตอนแรกยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันดียังไงแต่พอรู้ว่าเขามีเซรั่มวิตามินซีส้มสกัดเย็นเข้มข้น500เข้าผสานไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลที่มันจะซึมเข้าผิวได้ดีบอกเลยนะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าดูใสเด้งสัมผัสได้ใน3วันใช้มากี่วันแล้วใช้มาประมาณ2วันครึ่งทำไมปุ้ยถึงเลือกใช้ตัวนี้รู้ป่ะทำไมเพราะว่าคนเราอ่ะพออดนอนอ่ะน่าจะแห้งใช่แล้วตัวที่มันเติมแล้วทำให้หน้าชุ่มชื้นได้ดีที่สุดคือไฮยาถูกต้องแล้วอันเนี้ยพอมันเป็นไฮยา3โมเลกุลปุ๊บแบบมันซึมเข้าแล้วมันเข้าไปตรงจุดอ่ะหน้ามันก็จะไม่เหี่ยวแบบนี้กำลังใช้อยู่กำลังอยู่ในขั้นตอนเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เขาเป็นเทคโนโลยีใหม่จากนีเวียนะเป็นวิตามินซีส้มสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนทำให้คงคุณค่าของวิตามินเอาไว้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญนะมันใช้ได้เรื่อยๆเลยเธอใช่แล้วอีกอย่างมันเติมไปเลยเรื่อยๆเติมมันร้อนมากข้างนอกอ่ะแล้วคนทำหากินกลางคืนแบบเราอ่ะเจอแดดตอนกลางวันอ่ะมันต้องมีวิตซีช่วยหนึ่งออกไปกับเราเฮ้ยยังขายไม่เสร็จเลยยังขายไม่เสร็จจะบอกให้นะว่าเซรั่มของเขาคือหยดลงไปแล้วก็คือใช้ง่ายมากอย่างที่เราบอกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นานๆแบบใสๆนะแล้วก็วนเฮ้ยมันไม่เหนอะหนาแล้วมันไม่หนักหน้าและที่สำคัญมันแห้งไวมากคือใครที่แบบว่าใช้ชีวิตเร่งรีบอย่างปุ้ยอย่างเราหรือว่าอย่างหลายๆคนเนี้ยใช้ได้เลยปึบโปออกจากบ้านได้เลยแล้วหน้าจึ้งเห็นเซรั่มใสๆแบบนี้มันไม่ได้โบได้เบ้นะจ๊ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเข้มข้นเวอร์เฮ้ยตัวไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลช่วยบำรุงล้ำลึกจริงเพื่อเข้าไปช่วยบำรุงผิวที่ดูหมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสนะคะอิ่มปูดูฉ่ำน้ำและจุดด่างดำแลดูจางลงจากปุ้ยที่สำคัญนะมันใช้ง่ายมากแค่หยดเซรั่มลงบนผิวแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะจ๊ะแบบนี้ทาเป็นขั้นตอนแรกก่อน
ที่เราจะทาครีมใดๆทั้งหมดทั้งมวลฉันชอบมากด้วยความที่มันไม่เหนอะหนะไม่หนักหน้าแต่งหน้าต่อแล้วออกไปข้างนอกตอนกลางวันมันไม่หยาหยาถูกต้องและที่สำคัญนะคือมันซึมง่ายอ่ะวันนี้ขอบคุณปุ้ยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณลูกค้าของเรานะคะนี่ Nivea C and Hyya Serum นะคะก็คือใครอยากหน้าใสหน้าอิ่มน้ำนะคะต้องลองแล้วเห็นผลลัพธ์ให้ใน3วันถูกต้องแล้วก็ถ้าอยากจะจึ้งกว่านี้อยากจะแบบว่าสวยกว่านี้อยากจะดีกว่านี้ก็เอาไปเลยจากทางเซตเธอก็เข้าในวงการมาแล้วยังตอนที่คบกับวินไม่ได้เข้าในวงการบันเทิงที่ออกสื่อแต่ว่าเป็นนางแบบก็เท่ากับว่าเราทำงานเร็วๆๆเราก็เลยไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเลยป่ะก็มี EM แต่ EM เนี่ยก็คือไม่ไปเรียนกันอ๋อเพราะว่ามันเรียนมหาลัยเดียวกันเรียนห้องเดียวกันเลยเขาเรียนเต็มที่8ปีไอ้เหี้ยนี่เรียน10ปีจบหลังก็คือตัดเต็มแม็กอีสานก็คือตอนแรกเราเขียน EM ป่ะกูชอบมันทำไมอ่ะมันหล่อมากเฮ้ยมันหล่อมากตอนแรกเขาคือไปแล้วแบบนี้แล้วมันยังไม่ขนาดนี้ปอมปอมเออใช่มันเป็นปอมปอมแต่ว่าเข้าใจไหมว่าพอเราเรียนเสกเดียวกันเราไม่รู้พื้นเพเขาว่าเขามาจากไหนหรืออะไรตุ๊ดที่ไหนมีรอยตะขาบรอยสักก่อนไม่ใช่โดนฟันโดนฟันผมก็เลยนึกว่าเฮ้ยแมนเว้ยแม่งมีเรื่องแน่นอนเราชอบสายช่างอยู่แล้วคิ้วเข้มตัวขาวผอมแล้วหน้าใสมากเออน่ารักแหละเข้ามาแบบเฮียใครวะพองัดแขนมาเย็ดแม่รอยตะขาบมีร่องรอยหันมาดอกดอกอุ้ยเขาเปิดตัวตั้งแต่ตอนนั้นเขาเปิดตัวแรงมากแต่ก็สนิทกันมาถือว่าตอนเรียนอ่ะก็ถือว่าสนิทกันเพราะว่าเฮียทั้งคู่มีดีลผู้ชายให้เอมด้วยเพื่อนคุณก็ไม่ได้ถึงกับดีลเพราะว่าเวลานางไปดีลนางจะไปคนเดียวนางจะไม่ให้เพื่อนเห็นคือนางจะชอบไปเจอผู้ชายตามแบบว่าการเต้นบอลตรงนี้นั่นเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ไปเจอเด็กมหาลัยอื่นนางเป็นเด็กกิจกรรมแล้วมันมีคนดีลให้มึงไหมกูดีลเองเลยกูดีลเองไม่กูค่อนข้างป๊อปตอนนั้นเราประกายแข็งเหมือนตอนนี้ยังหรือว่ากลางๆเป็นนางแบบแล้วเอางี้สมัยก่อนอะตอนมหาลัยมึงเปลี่ยนผู้ชายแบบวันต่อวันเลยปะมึงกูเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากก็คือคบเป็นคนๆถึงจะแป๊บเดียวแต่กูคบทีละคนสั้นสุดอายุสั้นสุดที่มึงเคยคบ2ชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่าถามปุ้ยว่าแบบว่าเพื่อนในวงการมึงมีใครสนิทตอบได้มั้ยส่วนมากจะเป็นเพื่อนของกวินมากกว่าที่กวินสนิทเพราะกวินอะถือว่าอยู่ในวงการจริงๆแล้วนางก็จะมีเพื่อนนักร้องกับมิกาเซ่นู่นนี่นั่นเราก็จะได้ไปรู้จักกับชีด้วยแล้วก็ไปรู้จักกับแฟนจิกเกิลลี่แต่ถามว่าถ้าเป็นเพื่อนเราแล้วไปทำงานแล้วเจอกันแล้วมาเป็นเพื่อนกันอ่ะ EM นี่นะเป็นคนในวงการมากหรือนอกก็ได้ก็เป็นแล้วเขาถือว่าแต่นอกจริงหรอตัวจ้อยก็เอามาได้เลยหรอรายการเนี้ยมันมีช่วงนึงEM เคยบอกว่าแบบไม่ค่อยคุยกันและยิงกันไม่ได้คุยกันมันอ่ะมันบอกว่าคิดว่าจะทักมึงหรือไม่ทักมึงดีจะทำตัวยังไงจะแบบตอนแหล่ดอกมันเสียดขนาดนั้นเขาไม่กล้าทักคุณเขาบอกว่าเขาไม่กล้าทักเห็นคุณแบบมองแล้วก็เลยคิดในใจว่าแบบจะทำยังไงดีคุณจะลงโต๊ะละเออแล้วยังไงจะเจออีเวนต์หรืออะไรสักอย่างตั้งแต่เรียนจบอ่ะคือกูจบก่อนกูก็ไม่รู้แล้วว่าชีวิตมันอ่ะจบหรือไม่จบอะไรไงก็ห่างหายกันไปจนกระทั่งอยู่ดีๆมันก็มีช่องเอ็มเอื้อขึ้นมากูกดเข้าไปดูเอ้าอีเอ็มแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้เจอจนกระทั่งไปงานอีเวนต์ก็มีแบบตัวแม่หลายๆคนแล้วกูก็นั่งแล้วก็เห็น EM แล้ว EM มันก็เดินเข้ามาแล้วเพิ่งเฮ้ยกูคิดว่าไอ้เหี้ยในที่สุดทักกูเปล่าอีดอกเลยกูไปเลยแล้วเดินเลยกูไปเลยตายห่าแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอวะความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยสรุปพอกลับมาคุยกันอ่ะมันก็บอกว่ามันเห็นว่าเนี่ยคือปุ้ยแต่มันไม่รู้ว่าใช่ปุ้ยที่เรียนมหาลัยเดียวกับมันเพราะมึงทำหน้าเปลี่ยนใช่เขาบอกเราเหมือนกันตอแหลหน้ากูเหมือนเดิมอ้าวสรุปแค่ตอแหลเนี่ยเอาละเพราะว่ากูหน้าเหมือนเดิมอยากรู้หน้าเดิมเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับปิงนี่ปุ้ยโกรธแล้วนะไม่ก็คือดูดีขึ้นแต่กูจำมันได้แล้วมึงไม่ทักมันอ่ะก็กูอย่างนี้แล้วมันไปเลยอ้าวงี้รู้สึกว่าแบบมีอะไรจะเถียงกันเอมออกมาเอมครับขอให้มือเอมครับไม่มีหรอไม่มีคิวนางอ่ะไปรู้มาว่าฉันอ่ะงอนว่าแบบไม่ทักเออนางก็เลยอินบ็อกซ์ส่งข้อความมาใน IG ปุ้ยมึงงอนกูมึงเกิดว่ะก็คือแบบเสียงแบบปลิ้นลิ้นเปรี้ยมาแล้วเราได้ความที่แบบเฮียกูนอน 4-5 ทุ่มเออแล้วกูมาฟังอะไรตอน5ทุ่มอ่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาคุยกับมันอ่ะเราจะไม่หลับเราเลยตอบกลับไปว่าอาเสียงนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนเราหัวล้อกลับไปอาแล้วก็หลับแล้วเขามีตอบกับแม่ตอนเช้ารุ่งขึ้นมีไหมหายไปเลยคงแต่คงเมาเมื่อหักอยู่แต่ว่าเห็นปุ้ยอย่างนี้นะคะมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันเชื่อสุดใจคือเจ็บแปดอุ้ยเปลี่ยนชีวิตไอ้ปุ้ยแล้วก็วินไปเลย
พลงทุกเพลงที่กวินมีปุ้ยอยู่เพลงนั้นจะดังทุกอันอันนี้คือเพราะอะไรมูแต่เพราะว่าอีเจแปนเป็นคนสั่งมาเลยแปนเขาเป็นพ่อหมอเหรอเออโอ้ยมันเรียนเป็นเรื่องมันราวแล้วแม่งโคตรแม่นคุณเจแปนเนี่ยนะเออเออไอแปนเนี่ยนะเออไหนเล่าสิว่าทำไมมันไปจับพลัดจับผูไปดูอะไรถ่ายเน็ตฟลิกด้วยกันเออแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่มูเลยแล้วไม่เชื่อเรื่องดวงอีเจแปนพี่ปุ้ยเขาขอเบอร์มือถือหน่อยเออดูดวงมือถือให้อันนี้ในกองนะในกองในกองมันไม่มีอะไรทำแล้วนี่ก็บอกว่านี่ไม่เชื่อนี่ไม่อยากดูนี่รู้สึกว่าชีวิตนี่ดีอยู่แล้วมันก็เดี๋ยวผมดูให้ว่าพี่เป็นคนยังไงแล้วพี่ค่อยบอกผมว่ามันตรงไหมแล้วแม่งตรงมากเฮียตรงเฮียเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเราเป็นคนที่แข็งเราเป็นคนที่มีวาทศิลป์ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ลงไปคุยกับลูกค้าเองงานนั้นคือปิดจ็อบเสมอเป็นคนที่เอาเงินเป็นตัวตั้งที่จะไปทำงานหรือไม่ไปทำเราก็เลยมาบอกผัวโทรหาเจแปนอีสัตว์อีกวันนึงแม่งไปนัดกันเซ็นทันปิ่นเก้าเจแปนขายเบอร์ผัวกูหกหมื่นคือมันขายด้วยไงใช่คือไอ้เจแปนมันขายแต่พอมันไปยืนซื้อเบอร์ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันนั้นแค่เสียบซิมเข้าไปปุ๊บอะเลยหรอเวอร์โทรศัพท์เข้าเลยเอาหรอโทรศัพท์เข้าเลยเฮ้ยไม่จริงผู้จัดการมันโทรเข้ามาแล้วบอกว่างานเข้าไม่อยากชีวิตกวินเปลี่ยนเซ็นแปนอะบอกว่าถ้ากวินอะทำอะไรมาแล้วมีปุ้ยอยู่ในนั้นจะปังจะปังหมดเลยหลังจากวันนั้นกูต้องไปทุกเพลงต้องมีเสียงกูไม่เสียงพูดหรือเสียงด่าต้องมีอยู่ในเพลงนิดนึงแล้วมันก็มาที่บ้านกูหรอมาดูห่วงเขาเรียกว่าอะไรห่วงจุ้ยแล้วมึงเชื่อไหมกวินเป็นคนที่วางของระเกียระกะแล้วบ้านใหม่นี่จะแบบบ่นทะเลาะกันบ่อยกูหยอดยาเลยไอ้เจแปนบอกว่าตรงเนี้ยห้ามวางของรกนะต้องคลีนเพื่อที่จะได้รับทรัพย์เหี้ยกวินแม่งโกยของโกยขยะโกยขี้ขยะไปทิ้งหมดเลยบ้านกูสะอาดวิ่งเลยแป๊บนึงนะอีกวินหน้าฝรั่งแต่เชื่อแบบอีเหี้ยมันบอกว่าห้อยพระไว้หัวกูไปเช่าพระแสนกว่าคือตอนเนี้ยคือบ้านมึงเนี่ยถือว่าซินแสเจแปนนี่คือ number 1เลยเหรอมีอะไรยกหูเลยเหรอกัวกูนี่แหละยกหูหามันทั้งหมดเลยไม่ดิวผ่านกูแล้วทุกวันนี้มันคุยกันเองสรุปสนิทกันจริงหรือผลประโยชน์เราอ่ะสนิทกับเขาแต่เขาน่าจะผลประโยชน์กับเราแหละแล้วเพื่อนกวินตอนเนี้ยก็คือพวกแก๊งฮิปฮอปฮิปฮอปอะไรเงี้ยสนิทมั้ยเราเข้าไม่ถึงเพราะว่าเพื่อนกวินเป็นแนวศิลปินนึกออกปะถ้ากวินสนิทจริงๆเลยก็น่าจะเป็นแบบว่าอย่างโออ๋ออันนั้นมันสุดโหอันนั้นมันสุดโตเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดกันอ่ะพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้มานั่งเมาเวลาแบบไปนี่เขาก็จะเมาแล้วแค่เขาอยู่ในสตูทำเพลงกันแล้วก็ทำเสร็จก็เพราะว่าอีกี้มันอีกี้มันเป็นสกอยไปกับจะเกิดเขาจะไม่แบบปรึกษาไม่ปรับทุกข์อะไรกันสักเท่าไหร่เต็มที่เขาจะมาแบบสนุกสนานอย่างตอนคลอดลูกอย่างอุ้มจะเป็นคนที่รักเด็กมากยังอมอ่ะนะมากอุ้มใช่อ่ะขาแลแลดเบาเบาไม่ต้องนิดนึงนะอย่างนี้หรอเขาเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาอ่ะใช่ใช่ใช่เออเลิกแล้วมันเลิกแล้วเลิกแล้วนางมาเรื่อยๆนานเพื่อมาหาไซอันที่บ้านบ่อยนะนางมาปีมงปีใหม่นั้นก็มาปุ้มประมาณ3วีที่เหลือยืนเถอะงั้นเขาก็ทำอะไรเวลาแกงฮิปฮอปเขามาบ้านแบบบ้านเพื่อนเขาทำเมาเต้นคุยแล้วกวินปาร์ตี้ไหมกวินเขาเป็นสายปาร์ตี้ไหมไม่เห็นก็กินน้ำท่อมอ๋อไม่พูดได้ด้วยหรออย่างตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยไปปรึกษาแบบเพื่อนทนายเงี้ยเอ้ยเราฟ้องอันนี้ได้ไหมหรือแล้วเราคุยอะไรแบบนี้ป่ะถ้าทนายที่เป็นเพื่อนเราจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราฟ้องอะไรเขาจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาถ้าเพื่อนที่เป็นทนายแนะนำอ่ะมันจะต้องเป็นคดีที่แบบชะกันอย่างเช่นแบบว่าเรื่องฟ้องร้องมรดกแต่ถ้าทนายที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเขาต้องการให้เราฟ้องแล้วเพราะเขาได้เงินแล้วเราก็เคยฟ้องคนจริงๆใช่ป่ะแต่เราไม่ได้ใช้เพื่อนเราเคยได้ตังค์จริงๆล่ะแล้วไม่ยอมด้วยเรื่องอะไรกูจะยอมกูโดนด่ากูต้องได้เงินเพราะฉะนั้นคำเตือนก็คืออย่าหาเม้นอย่ามือพ้อยมีเน็ตแล้วต้องมีสมองด้วยเพื่อนคนไหนอ่ะเพื่อนทุกคนเพื่อนปุ้ยเพื่อนอยากให้เลิกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะที่นางออกมาจากทหารแล้วนางอยากเป็นอิสระนางเลยบอกเลิกนี่แล้วเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นี่อกหักเฮิร์ตมากหนักถึงขั้นที่ว่ากูแบบอยากตายเลยนะเพื่อนก็ผัดกันมาเฝ้าเพราะกลัวกูคิดสั้นกลัวคิดอะไรแบบเออเออใช่แบบกลางวันคนนึงกลางคืนคนนึงเดี๋ยวปั๊บนึงนะแล้วทำไมอีกวินมันอยากเลิกอ่ะมันบอกว่ามันอยากเที่ยวแล้วกูทำแต่งานก็คือไปเที่ยวกับนางแล้วนะเสร็จประมาณเที่ยงคืนก็บอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนกลับแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เรางาน6 โมงเช้านางก็บอกว่าเธอกลับไปดีแต่เราอ่ะจะไปต่อคือรันเลย
ม่ใช่คือแม่งอ่ะไม่แคร์แล้วก็คือไม่ไปก็ไปเราทำตัวเหี้ยเลยจะบอกเลิกแล้วไงอ่ะเพื่อนทุกคนเห็นแล้วว่าอีปุ้ยมึงไม่รอดแน่ทำไมรอดมึงไม่รอดมึงไม่รอดเพื่อนก็ยอมลดอัตราลงแล้วก็ไปโทรไปหากวินแล้วก็บอกว่ากลับมาหาปุ้ยเถอะปุ้ยมันจะยอมปรับปรุงทุกอย่างเลยมันจะไม่ห้ามกวินแล้วนะแต่ตอนนั้นคุณได้คุยกับเพื่อนไหมว่าจะต้องทำแบบที่เพื่อนไม่เราบอกเพื่อนว่าถ้าอยากให้เรารอดอ่ะอย่าพูดชื่อนี้อีกปล่อยเขาไปปล่อยไปเลยแล้วอย่าไปพูดเพราะว่าถ้ายิ่งพูดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราแม่งไม่ได้หายไปสักทีเหมือนเราคือของตายของเขาใช่ใช่ยังไงใช่ไอ้ปุ้ยก็อยู่กูแต่เพื่อนก็ไปแอบคุยแล้วพอเพื่อนไปบอกเขาอ่ะเขาตอบเพื่อนมาแบบพระเอกเลยว่าเราไม่มีอนาคตเราก็เสียใจเหมือนกันที่จะต้องปล่อยปุ้ยไปแต่ว่าให้ปุ้ยไปเจอคนที่พาปุ้ยไปถึงฝันเถอะแล้วพอเพื่อนเราฟังเงี้ยเพื่อนเรารู้สึกว่ากวินแม่งโคตรดีเลยกูเคยใช้เฮียเฮียเนาะเออมึงใช่ไหมเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงยอมสละแบบทุกอย่างเพื่อให้ปุ้ยได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่างั้นเรารับเหตุผลนี้ถือว่าแยกย้ายกันไปแล้วเราจะกลับมาดูแลเพื่อนเราให้ดีที่สุดก็คือเพื่อนก็จะกลับมาเยียวยากูแล้วสุดท้ายแม่งไปไม่รอดไงแม่งจะกลับมาคราวนี้เพื่อนเลยโกรธกวินมาแล้วตอนนี้ใช่มึงก็แค่เห็นแกตัวนี่หว่าอันนี้พิกเพื่อนก็โกรธพอมาถึงวันแต่งงานที่ต้องพูดสปีเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมากลางงานแต่งเลยเพื่อนจะเก็บความแบบรู้สึกนี้ไว้ในใจใช่แล้วบทเพื่อนจะได้พูดสปีดมึงจำไว้นะกวินต่อให้โลกทั้งโลกจะหันหลังให้มึงหันมาก็ยังเจอเพื่อนกูมึงจำไว้เพื่อนกูทำงานงกๆไม่เคยไปแดกฝ่ายใดนี่ดีๆเลยพอเอาเงินมาซื้อของให้มึงเออแล้วเพื่อนก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเพื่อนที่แบบมาอยู่ในงานวันนั้นคงรักเราจริงๆเลยสุดท้ายเพื่อนที่สนิทสุดคือเนี่ยนอกวงการเนี่ยใช่แล้วอีกวินมันซาบซึ้งอะไรมันขอโทษเพื่อนโกรธฮะในงานแต่งงานนะในงานแต่งงานอ่ะนะสมมติจับมือกันอยู่ต่อให้โลกจะหันหลังให้มึงไงอีกวินแต่มึงอย่าลืมว่าอีปุ้ยมันเคยหันหลังให้มึงหน้าแบบนี้แหละแบบว่าไม่กวินอ่ะตอนแรกแบบยิ้มกำลังร้องไห้กำลังซึ้งเพราะเพื่อนเจ้าบ่าวพูดจบเพื่อนเจ้าบ่าวพูดอวยยศแบบซึ้งมากพอเพื่อนกูพูดแปลกๆเว้ยให้แปลกๆอะไรนะโตหนอหลังจากนั้นนางก็มาถามว่าเพื่อนเธอพูดอะไรอ่ะสิ่งที่เพื่อนพูดมันไม่จริงเลยว่าใครหันหลังให้เราเราไม่ใช่สังคมมันเกลียดเว้ยนี่แต่ตอนนั้นบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวของฉันนะฉันอยากไปเที่ยวเราฉันจะไปทำแล้วก็ทำเลยฉันยอมรับแค่เดียวที่ฉันไม่เคยพาอีปุ้ยไปกินไฟไดนิ่งเดียวอ่ะถ้าสุดท้ายสรุปก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้ของปุ้ยมากที่สุดก็น่าจะเป็นกวินป่ะอันนั้นผัวแล้วไม่มันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบคนสนิทที่สุดถูกป่ะเขาเรียกว่าทีมเลยอ่ะเป็นทีมเดียวกันจริงๆอ่ะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้กับคนที่เป็นแฟนได้อ่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นทีมเวิร์คเป็นครอบครัวเป็นเหมือนลูกที่ปุ้ยดูแลมาว่าแบบจะต้องพุชเขาให้ไปให้ดีให้ได้มันเหมือนไอ้ปุ้ยมันมีลูก2คนเนาะเพราะไอ้กวินมันก็เชื่อปุ้ยแบบก็เด็กด้วยเชื่อแบบสุดโต๊ะเลยนะแล้วลูกอ่ะแล้วลูกวางแผนว่าเราจะเป็นเพื่อนลูกเป็นไปเที่ยวด้วยกันไปกินเหล้าชวนอะไรยังไงความเฮลอะโหให้เขาไปจัดการตัวเองดีกว่าเราเป็นสายซัพพอร์ตเราต้องการให้ลูกเป็นคนจิตใจดีแค่นั้นเราพอใจแล้วแล้วก็เนี่ยอย่างปุ้ยไงเห็นแล้วว่าแบบคือเขาไม่ได้เป็นคนไม่มีเพื่อนนะเขามีเพื่อนแต่ว่าเป็นอีกไม่ได้อยู่ในวงการไงถามว่ามันมีในวงการที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็มีไหมมันก็มีแต่ว่าปุ้ยมันก็โตมากับแบบเขาสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กดูแลที่บ้านมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบ relationship ของปุ้ยเนาะรู้จักเขาจริงๆวันนี้นะอันนี้เมาหรืออะไรทำไมพูดจาปกติหยาบโลนไหมครับขอบคุณนะครับสถานที่นะครับร้านโชว์เจริญโอสถนะครับแล้วก็ Crystal Spa เอกมัยรามอินทราด้วยนะครับและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณนะคะ Nivea C and Hyya Serum นะคะใครอยากหน้าตึงหน้าเด้งแบบปุ้ยแล้วก็แบบเรานะคะเอาไปเช็คกันได้เลยจ้าเห็นผลลัพธ์ภายใน3วันสวยสุดๆไปสิเอาไปใช้ลองเธอลองไปใช้ตั้งธงไว้เลยว่าทหารมันไม่สามารถโทรคุยกับคนข้างนอกได้แต่พอกูอยู่กับลี่กูเห็นลี่โทรหาชินได้ตลอดก็เลยถามว่าทำไมลี่กับชินเขาคุยกันได้ตลอดแต่เธอบอกเราว่าเราคุยกันได้แค่แบบนานๆครั้งอะเธอไม่ได้ชอบแบบนั้นเธอเป็นคนไม่ชอบจู้จี้จุกจิกแล้วเธอไม่ชอบคุยโทรศัพท์เยอะเธอไม่ใช่คนที่ชอบอะไรแบบนั้นเธอไม่ชอบคนหวานเลี่ยนหรอกเธอชอบแบบคนหดหัวในถอยสมมติว่าวันนี้นางอยากสปาละฮึมเดินเข้ามาวันนี้ขอลี่นะมึงฟังแล้วมึงมีอารมณ์ปะเธออะไรอย่างนี้เขาจริงดูคลิปเต็มยังไงอ่ะดูคลิปเต็มได้ทางนี้เลยค่ะหรือว่าคลิปอื่นๆได้ทางช่องทางนี้เลยตรงนี้ได้ปะไม่ได้ตรงนี้อย่างเดียวนะฮะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องวันเทกราด้วยนะครับอ่ะไป
ไปอีกครับไปอีกไปกดไลค์ดูเรื่อยๆครับดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเอาหมวกกันน็อกมาเลยไหมหมวกกันน็อกเหรอไม่เอาเดี๋ยวมาตีโฟชีแล้วนะ